โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมยิกโร5นะครับกับเกม Miss Survivor นะครับใน EP ที่4แล้วนะครับผม Miss Survivor 0.3 นะครับมีคอมเมนต์นึงครับบอยผมเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่ามันไปซ้ำกับแพทเดิมใช่ไหมเวลาค้นหาใช่ไหมโอเควันนี้ก็ได้มาเล่นอีกครั้งนะครับในเซฟเดิมนะครับคือผมไม่ต้องไปเล่นใหม่แล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าเหมือนเขาอัปเดตเข้ามานะครับของที่มันไม่เคยมีอยู่ในตามเมืองที่ผมไปมันก็มีนะครับผมลองไปดูมาแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ได้เก็บมาบางส่วนนะครับบางส่วนผมก็ไม่เก็บนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกรอบนะครับก็คือเมืองที่ผมเคยไปสำรวจแล้วนะครับในตอนแรกนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปที่แคมป์โจรข้างๆบ้านเราก่อนนะครับเพราะว่าผมได้ลองดูแล้วเนี่ยมันมีของอยู่ที่นั่นด้วยนะครับโอเคมาต่อเลยนะครับผมเราจะทำการบุกเข้าแคมป์โจรกันนะครับเบอร์รี่ผมก็ได้ไปร่ำเรียนวิชายิงธนูมาจากอาจารย์แลมโบ้หลอกฝึกยิงธนูเอาครับผมเกมนี้ยิงธนูค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับคือเราต้องเล็งอ่ะเดี๋ยวผมสอนแล้วกันนะใครเผื่อใครโอ้เจี๊ยโดดข้ามเฉยเลยเผื่อใครยิงไม่เป็นนะครับอันนี้เป็นการบุกแคมป์โจรเล็กแบบง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงนะครับก็คือเนี่ยไอตัวที่มันยืนเฉยเห็นไหมเราทำการเล็งไว้คือลูกธนูมันจะใบเนี่ยมันประมาณเนี้ยดูตรงนิ้วมือไว้พอยิงไปมันจะโดนไว้คอยดูนะหมับปังเห็นปะอันนั้นเห็นเพื่อนละหมับอุ้ยเขี้ยมันไม่ตายได้ไงโอ้โหเรายิงไม่โดนหัวนะครับเมื่อกี้ถ้าโดนหัวมันจะเสียวตายเลยนะเสื้อผ้ากูพังไหมเนี่ยกูจะยิงยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะยิงไปยังไงเพื่อนโอ้ยยิงไม่ได้อะยิงไม่โดนใช้เปลืองลูกเปล่าไอ้สัสมันตามท่านผู้ชมนี่ไงตายไหมโอ้ยโหลงมาเกือบตายอ๋อธนูลูกอุ้ยลูกธนูบางครั้งมันก็พังด้วยนะครับมันไม่ได้เก็บได้หมดตลอดนะฮะยังไงได้เศษปืนไอ้ซากปืนโอ้โหถือว่าเป็นของดีเลยนะครับอันนี้ดอกกระสุนเยอะโอเคเราจะเข้าไปเปิดห้องนั้นอีกครั้งนึงนะครับผมมันจะมีของเพิ่มมา1ชิ้นนะครับผมไม่บอกแล้วกันปึ๊บมากล่อมไม่มีนะครับนี่แล้วพวกนี้เพิ่มมาด้วยเก็บให้หมดเอ้านี่เก็บไม่ได้เหรอปึ๊บกระสุนอ๋อกระสุนคนละขนาดนี่ว่าไอ้คนละประเภทอันนี้กระสุนสไนนี่กระสุนปืนกลโอเคได้ปืนกลมาด้วยนะครับนี่คนนกต้องนานแล้วเรียบร้อยเอานี่ไปด้วยแล้วกันอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าย้ายไม่ได้เหรอเอ้าไม่เป็นไรย้ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เอาสแครปด้วยนะครับไหนๆก็มาแล้วโอเคได้สแครปเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปสำรวจเมืองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพวกสกุลสแครปผมค่อยฟาร์มนอกรอบผมลืมบอกผมได้มาชิเต้มาด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้คราฟนะครับผมได้มาจากไอ้เมืองที่ผมบ่นไว้นะครับมันไม่มีของครับผมไปได้มาแล้วนะนั่นแหละคือบอกเลยนะครับว่ามาชิเต้คู่กับโลกเนี้ยคือแบบโคตรก๊อตอะผมบอกเลยนะสำหรับซอมบี้นะครับโลกนี้มันตีได้เฉพาะซอมบี้มั้งทุกคนผมลองตีโจแล้วมันตีไม่ได้ครับโลกขับตันนะครับผม เราทำเงี้ยปุ๊บเราก็ฟันฝับอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรโหดเลยอะผมบอกให้เดี๋ยวเราลองเช็คตรงนี้ก่อนเผื่อมีของเพิ่มมานะครับคือตอนนี้ผมว่าได้หมดอะบอกเลยกับซอมบี้นะแต่ว่ากับโจนอะก็ค่อยคุยกันแล้วกัน โอเคเดี๋ยวเราจะรีบไปที่เมืองใหม่กันเลยนะครับจะเซฟก่อนรอบนึงโอเคตอนนี้ได้กระสุนมาแล้วผมจะไปเก็บของก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคเราจะเริ่มฟาร์มเมืองกันใหม่นะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะมันจะมีตรงนี้ผมเคยมาแล้วนะครับรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าตรงนี้มีอุ้ยเหี้ยสัตว์ชนทีเดียวแม่งนึกว่าจะพังเลยนะตรงนี้จำไม่ได้ว่ามันอาจจะบั๊กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะซอมบี้มาแล้วโอ้ยเยโบจะพังเหรอเนี่ยโ
โอ้โหดอกแรกก็พลาดละล่วงแตกสองแตกสองเกลือไม่ต้องการเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมาเป็นมาเดี๋ยวโชว์วิชาสปาร์ตันให้คนดูได้ดูหน่อยดีกว่าสปาร์ตันเออมันมีบั๊กอยู่มันควรออกไปยังนะผีมันจะมองไม่เห็นโล่เอ้ยผมว่าข้างหน้าออกไปแล้วล่ะเห็นวะสปาร์ตันมาดิเฮ้ยตีกูได้ไง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 โกงเหรอโกงเหรอโกงเหรอนี่ไงไอ้เข้มันตีผมได้ไงวะเฮียกูกลางโล่แล้วเมื่อกี้สปาร์ตันเกือบแตกที่สปาร์ตันยาไม่มีด้วยกูไม่เบสบอลเข็มก็ได้ไม่เอาผมไม่ต้องการตอนนี้นี่ที่ผมต้องการคือพวกนี้แล้วก็อันนี้นั่นนายเจ้าโอ้ขวดน้ำเปล่างั้นเหรอโอเคจำไว้ว่าที่นี่มีขวดน้ำนะครับว่าไอ้พวกนี้ต้องเอาเนี่ยไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทเนี่ยมันเอาไปทำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสปาร์ตันสปาร์ตันเกือบแตกแล้วมาเช็คกันว่าตอนนั้นเมื่อก่อนมันไม่มีของนะมีแล้วเว้ยโอ้แจ๋วโอ้นี่แหละที่ผมต้องการตอนนี้เราห้ามโดนยิงหรือห้ามโดนอะไรก็แล้วแต่นะผมจะไม่บวกนะทุกคนนะผมจะอาศัยยิงธนูแล้วกันนะครับจากข้างนอกนะเพราะว่าถ้าผมบวกไปด้วยเนี่ยรับรองว่าผมไม่รอดแน่นะครับเออผมมาฟาร์มใหม่หมดเลยนะเนี่ยโอเคดูรถก่อนว่ามีน้ำมันไหมคือผมอยากให้รถมีน้ำมันมากเลยน้ำมันผมมันก็1ลิตรอ่ะเมื่อกี้มันใช้ได้นานนะครับแต่ว่าเราก็อยากได้เพิ่มนะมีเกินดีกว่ามีขาดอ่ะเกินดีกว่าขาดเออห้องนี้เคยมาแล้วอ่ะโอ้อาหารเพียบเลยไอ้ถ่านนี้มันเอาไปทำอะไรวะเก็บมาก่อนโอเคอาหารเอาไปดูแล้วกันไม่มีกระเป๋าให้เราเอาไปเลยเหรอโอ้โหแจกเยอะแจกจริงแจกจังอยากแบบนี้คนดูก็ชอบดีนะคนดูชอบนะผมรู้อยากไม่เลิกไม่มีของให้เราเอาแบกไปเลยเว้ยผมอยากได้ล็อกเกอร์มากตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทำการไปสำรวจที่อื่นต่อเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้น่าจะหมดแล้วแหละตอนนี้ของในตัวผมแบบโคตรเหลือนะเหลือมากเซฟก่อนหนึ่งทีป่ะเราจะไปเมืองที่เราบ่นกันนะครับว่ามันไม่มีของนะแต่รอบนี้เขาจัดเต็มเอ้ยตรงนี้น่าไปต่อเนี่ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันมันเป็นทางรถนะครับใจเย็นเราสำรวจไปเรื่อยๆนะจะได้มีของฟาร์มมีบ้านเอ้ยมีของเยอะแยะนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหาใหม่นะครับมาทีเดียวก็มาให้มันหมดไปเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจดูก่อนนะตรงนี้มันเพื่ออะไรวะเนี่ยมันเป็นทางเดินลงไปเว้ยโอเคน่าจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปตรงที่แคมป์ที่เราเคยไปเลยแล้วกันนะครับผมเรามาถึงแล้วนะครับที่ที่ผมเคยมานะครับแล้วก็มันไม่ค่อยมีของครับตอนนี้ก็เราจะจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะไปเดินออกมาจากซอยนู้นนะครับพอผมเดินเสร็จผมก็จะมาขับรถไปถึงซอยนู้นนะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับไปตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งผมเอาไปหมดแล้วล่ะนะที่ได้มีมาชิเต้ก็ได้มาจากตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่แน่หรอกเดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อเกิดอีกรอบนึงหวานหมูเลยคราวนี้เปิดไฟฉายแป๊บวันนี้มันเป็นวันฟาร์มแห่งชาติเว้ยเนี่ยผมได้มาชิเต้จากตรงนี้แหละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้กล่องมันเล็กไปอ่ะผมไม่อยากเอาขึ้นรถเลยได้สองช่องเองมันจะมีกล่องทหารอยู่อันนึงอยู่ไหนนะนี่ไงฮ่าเห็นไหมให้กระสุนรีเวอร์มาด้วยวะมีปืนรีเวอร์ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่เจอตรงตอนนี้นะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนรีเวอร์ก็คล้ายๆในร้านแต่มั้ง
โอเคเดี๋ยวเอานี้ไปขึ้นรถกระบะก่อนแล้วเราก็จะได้ย้ายของไปบางส่วนนะครับกระเป๋าเราจะได้ว่างโอเคเปิดก่อนเปิดทักก่อนโหมึงกินที่จังวะเพื่อนอันก็อันบันเริ่มเลยมึงอะได้ปะวะรอก่อนได้ปะเนี่ยอย่าบั๊กนะเว้ยได้โอเคเราก็ย้ายของที่เราไม่ใช้ไปก่อนนะครับช็อกโกแลตบาร์ผมเอาไปแล้วกันสุดเป็นพกเข้าไปสุดลูกซองเอาไปพวกอาหารเอาไปก่อนแล้วกันโอเคเนี่ยขนนกนี่ไว้กินระหว่างทางเผื่อหิวโอเคปะลุยกันต่อถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับผมพอมีของแล้วอะไรมันก็ดูดีไปหมดไงเฮ้ยข้างบนนี้ไม่เคยขึ้นมาเลยวะเคยว่าจำไม่ได้ได้กล่องนะเนี่ยไปยกไปเอ้ยนั่นล้อนี่เก็บมาก็ล้อใส่กลับไปแล้วก็กดยกเฮ้ยเอากล่องซ้อนกล่องนั้นเหรอเฮ้ยจริงดิฟรีบล็อกหนึ่งบล็อกเลยโอเคได้เวลาซ้อนกันได้ป่าววะมันจะหล่นไหมนะโอเคเดี๋ยวผมลองขับดูก่อนนะครับถ้ามันหล่นก็ชิบหายเลยแต่ถ้ามันไม่หล่นก็ดีไปเออวนรถมาจอดนี่เลยก็ได้วะไหนๆกูต้องวิ่งมานี่อยู่แล้วแจ๋วดิอุ้ยเฮ้ยเอ้าโอเคท่านผู้ชมครับไอสัตว์ไม่อยากจะจัมป์สแกร์เวนโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่ครับผมมาถึงตรงนี้เซฟก่อนละกันที่ผมไม่ได้เซฟตรงนี้ด้วยนะครับผมต้องเซฟใหม่เอ้ยผมไม่รู้จริงด้วยคือแม่งนึกจะโผล่มามันก็โผล่มาเนาะไอบอทอะไอเวนโอเคต้องมาเก็บไอนี่ใหม่แล้วก็ลากขึ้นรถไปใหม่โอเคเดี๋ยวเราต้องคือเมื่อกี้เราไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีแคมป์โจรเล็กๆย่อยๆอยู่มั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อกี้โดนยิงตายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันใหม่ตรงนี้แหละนะเราจะรถไปตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เคลียร์โจรให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยขับมาขับรถเรานะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับมันรู้สึกเอียงๆไหมโอเคเก็บของไปคอมโพเนนต์ไม้อิเล็กทริกพาร์ทเก็บไม่เหมือนเดิมเลยวะกูโอเคเอาไปช็อกโกแลตบาร์เก็บไว้ทานโอเคที่เหลือเก็บไว้คนนกก็ทิ้งไปก่อนแล้วกันทิ้งไว้บนรถก็ได้นะจริงๆแล้วคอนด้วยโอเคไปเอาอีกกล่องมาก่อนโจรแม่งจำสแกร์บ่อยมากผมตกใจโจรไม่ว่าเจอผีก็ได้ลองเช็คแถวๆนี้ดูก่อนนะครับเพื่อมีของอีกโอเคมีตู้ตรงนี้อันหนึ่งอันนี้ไม่มีของนะครับดูซิจะบั๊กอีกไหมคือเอาล้อรถไปใส่กล่องนะครับได้เว้ยเดี๋ยวลองดูดิมันจะได้อีกป่าววะถ้าเกิดว่าไม่ได้นี่เราปั๊มกล่องได้เลยเนี่ยอ๋อไม่ได้ละโอเคมี2กล่องผมเอาแค่2กล่องแล้วกันนะครับเยอะๆไปมันจะวางได้ป่าวไม่รู้นะเอาแค่2กล่องก่อนแล้วกันนะเราเอาให้มันเรียวๆหน่อยนะครับผมเอาอย่าเวอร์เกินโอเค2กล่องเรียบร้อยโอเค
คลียร์กระเป๋าให้ว่างเลยแล้วกันไม่ก็มีแต่ของสำคัญทั้งนั้นนะจริงๆนะที่เหลือมันคือของสำคัญหมดเลยทุกคนอันนี้ยังไม่ต้องใช้โอเคผ้าเอาไปที่เหลือมันสำคัญหมดเลยนะครับธนูอะไรอย่างนี้มาเดี๋ยวเราเริ่มทำการบุกที่นี่กันนะครับผมเตรียมกระสุนเพิ่มก่อนคือผมอยากให้เขาเพิ่มระบบนี้มานะทุกคนแบบว่าพอเวลาเราเก็บลูกธนูแล้วเนี่ยให้มันเนี่ยเข้าไปอยู่ในซองของกับไอ้นี่เลยอะธนูเราเลยเข้าใจปะคืออย่างเงี้ยมันเราต้องมาคอยกดใส่ธนูตลอดเวลาเลยนะครับมันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ตอนนี้ผมเคยมาหรือยังวะโอเคมาแล้วล่ะข้างหน้าจะมีแคมป์โจรอยู่แคมป์นึงใช่หรือเปล่านั่นแหละไอ้บ้านตรงเนี้ยบ้านใหญ่ตรงเนี้ยมีโจรอยู่เมื่อกี้เราตายตรงนั้นแหละเซฟก่อนตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะโอเคงั้นต้องไปทางนู้นก่อนไว้ทุกคนเราต้องเดินอ้อมมาก่อนมีรถให้ฟาร์มเพียบเลยว่ะประเด็นคือผมเอาขวานมันเดียวด้วยดิเวรละฟาร์มก็ฟาร์มวะโอเคเรียบร้อยนะครับเราเริ่มฟาร์มบ้านหลังแรกกันก่อนเลยนะครับผมหลังนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่มีซอมบี้นะด้านบนนี้ก็มีอีกหลังนี่ว่าดูเบี้ยววะจำไม่ได้แหละโอเคหลังนี้ไม่มีซอมบี้ผมเคยมาหรือยังนะผมน่าจะมาแล้วรอบหนึ่งมั้งถ้ามันไม่มีของอะไรของผมมาแล้วนะครับผมจำไม่ได้เนี่ยไว้กระเป๋าอันหนึ่งไว้กระเป๋าเรามีเยอะแล้วปิดไฟก่อนวิธีปรับแสงนะผมรู้แล้วนะครับทุกคนขอบคุณคอมเมนต์มากเลยนะครับผมมาอ่านคอมเมนต์นะแต่ผมไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมต้องทำอย่างอื่นเยอะแยะครับตัดคลิปแล้วก็นั่งฟาร์มเกมรักนะครับคือทำอย่างนี้นะครับเข้ามาที่ออปชันนะครับผมแล้วก็ไปที่กราฟิกนะครับมาที่ชาร์โดเนี่ยครับผมเนี่ยเห็นป่ะถ้าเป็นโลนี่แม่งสว่างจ๋าเลยเห็นป่ะยังก็มีหลอดไฟโอเคแต่ถ้าเป็นแบบอัลต้าเนี่ยมันจะมืดเลยนะครับมาดูนะเห็นป่ะมันจะมืดเลยอ่ะผมเอาเป็นมีเดียมก็พอนะครับผมผิดมีเดียมกำลังดีนะครับกำลังสว่างเข้าไปห้องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยอันนี้เหมือนไม่รู้ว่าผมมาหรือยังจำไม่ได้ครับบางหลังผมก็มาแล้วนะตอนที่เขาอัพเข้ามาเนี่ยผมก็เลยวิ่งมาสำรวจแม่งเลยนะมันก็เลยมีของแล้วผมอาจจะเก็บไปแล้วก็ได้นะครับโอเคหลังนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดละเราจะไปต่อที่หลังอื่นนะครับท่านผู้ชมไปด้านบนนู้นมีอยู่หลังนึงครับพวกรถพวกนี้ผมก็อยากตีนะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเรายังไม่ต้องการสแครปเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวไว้เราต้องการเราค่อยไปคาบคอนปอนมาดีกว่านะครับคอนปอนมันจะไวกว่านะมีป่ะวะไม่มีเหรอเป็นไปได้ไงวะมันต้องมีซอมบี้สิลงรถไม่มีอะไรที่เราจะเก็บได้เลยไม่มีเกลือจ๋าเลยที่นี่ก็อาจจะต้องมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแสดงว่าตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เพิ่มเข้ามานะครับเขาต้องมานั่งแอดทีละพื้นที่มั้งผมว่านะมาเลยทำให้ของไม่ค่อยมีนะครับก็อดทนรอนิดนึงนะครับใครที่เล่นใหม่นะครับผมก็ฟาร์มแถวนั้นไปก่อนนะผมว่าน่าจะใช่แล้วล่ะนะบางพื้นที่นี้น่าจะยังไม่ได้แอดของเข้ามานะครับไม่มีของเลยนะโอเคไม่เป็นไรหรือว่ากูมาไปแล้ววะผมอาจจะมาไปแล้วก็ได้นะรอบนู้นเลยรอบที่ผมบ่นนั่นแหละอาจจะมีของแค่นั้นโอเคเราไปต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะต้องเดินไปผ่านบ้านหลังนี้ไปนะครับนะข้างบนนู้นนะมันจะมีแคมป์โจรอยู่ตรงไหนว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ต้องทางนี้ต้องไปทางนี้ก่อนต้องไปบ้านหลังนี้ก่อนครับกูตัดไม้ไว้เหรอวะ
อ๋อโอเคผมรู้แล้วคือตอนนี้ยิงมันมีซอมบี้นะทุกคนแต่พื้นที่นี้ผมเคยมาฆ่าซอมบี้ไปแล้วนะครับอาจจะเป็นบั๊กเพราะว่ายังไม่เกิดนะเห็นป่ะลูกธนูผมยังอยู่เลยเอออันนี้ผมเคยมาแล้วตอนที่ของมันอัปเดตมาใหม่ผมวิ่งมาที่นี่ก่อนเลยแล้วมันมีของครับมันมีของอยู่ด้านล่างไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะสักครู่นะครับเดี๋ยวขอสำรวจพวกนี้ก่อนบางทีไปฉายมันก็แสบตาเกิดมันจะมีของอยู่ด้านล่างนะครับผมเราลองสำรวจอีกรอบหนึ่งเพื่อผมลืมเก็บอะไรไปตอนนั้นผมยังไม่ได้ปรับชาโดว์แบบนี้เลยนะล็อกเกอร์เนี่ยมีล็อกเกอร์อยู่3อันอย่างยกไว้เหมือนกันเราเดินไกลๆเก็บไปยังว่าจำไม่ได้ว่าเก็บไปหรือยังนี่ไงมีอาหาร MRE ด้วยนะครับแล้วก็เพนคิลเลอร์ได้เกาะมาด้วย1ตัวใส่เกาะด้วยเกาะ3โอเคหลังนี้ก็เท่านี้นะครับหลังนี้ไม่มีอะไรแล้วนะผมมาสำรวจแล้วนะครับเฮ้ยเกตอัศวินโอเคเราจะขึ้นไปด้านบนกันก็ออกจากที่นี่กันนะครับถ้าตรงไปด้านหน้านี่ก็จะเป็นแคมป์โจรเล็กโอเคเดี๋ยวไปฆ่ามันก่อนแล้วกันเราจะได้เดินสะดวกหน่อยเช็คก่อนเซฟก่อนเกือบลืมเลยเนี่ยเฮ้ยเขี่ยมาแล้วลูกซองด้วยสัตว์ช่วยครับมาแล้วเดินไปไหนวะนะเอ้าเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะของยิงโดนคอมันเหรอวะเพื่อนมาไหมเนี่ยเพื่อนมา ผมยิงโดนคอมันเมื่อกี้มันเลยไม่ตายหมูสองตัวเลยเหรอตายหาแล้วกูเดี๋ยวตัวหลังก่อนตายหนึ่งยิงไม่โดนไอ้สัตว์ตายสองไอ้สัตว์ไม่ต้องพูดมาว่ามึงอะไปนอนคุยกับลากขม่วงซะปืนด้วยไอ้ตัวนึงอยู่ไหนวะเอ้ามึงกลายเป็นไอ้นี่ไปเลยเหรอเกย์ใส่เสื้อพันดิเชอร์ปะเนี่ยอุ๊ยเฮียเกือบไปแล้วไม่ล่ะเอ้าไปไหนวะโจรโคตรเยอะทุกคนที่นี่เดี๋ยวผมใส่ลูกธนูเพิ่มก่อนเหี้ยตายแล้วขี่มาโดนยิงตายเมื่อกี้เป็นพกเลยดีกว่าเอ้าโจรไปไหนวะอีกคนนึงอ่ะนี่ไงเหี้ยเกือบแตกดีนะเป็นลูกซองโอ้เกาะเกือบพังเราพลาดเรายิงไม่โดนอีกนัดแรกก็ยิงไม่โดนเวลาฟรีฟาร์มที่นี่ไม่รู้จะมีของให้หรือเปล่านั่นแหละผมรู้สึกว่าเกลือๆอย่างเงี้ยไม่รู้น่าจะไม่มีนะครับที่นี่น่าจะยังไม่มีของมาเหมือนกัน
ไม่มีเลยคือที่นี่จะไม่มีของเข้ามานะครับอาจจะต้องมาย้ำอีกรอบแต่ว่าผมจะมานอกรอบทุกคนผมจะไม่มาให้ดูอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ที่เดิมนะครับแต่ว่าถ้ามันได้ของอะไรมาผมอาจจะบอกนะแบบถ้ามันเป็นของดีอะนะจริงๆผมว่าที่เนี่ยมันน่าจะมีของแหละเนี่ยเขายังไม่เพิ่มมานะครับถ้าเพิ่มมามันต้องมีพวกอาหารเลยแน่ๆโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ทางก็สะดวกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถมาจอดตรงด้านนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสำรวจกันต่อนะครับเพราะว่าด้านหน้าจะมีแคมป์โจรอีกที่หนึ่งนะครับเป็นแคมป์โจรที่มีสไนด้วยนะผมคงต้องใช้สเต็ปรถเหมือนเดิมแล้วล่ะน้ำมันไม่มีเลยหรือไงวะฮิมาชิเต้อีกเล่มหนึ่งแจ๋วแจ๋วไปลูกพี่เมื่อก่อนนี้มันเปิดได้ไม่ใช่เหรอโอเคเคลียร์หมู่บ้านนี้เคลียร์แล้วนะครับผมมันมีทางไปอีกตรงนู้นไหมเดี๋ยวลองขับรถมาดูแล้วกันเนาะตรงนี้ก็มีปั๊มนะครับข้างหน้านู้นจะมีโจรอยู่นะครับไกลๆนู้นเลยนะโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปรถแป๊บหนึ่งแวะที่มาร์เก็ตก่อนแล้วกันนะครับที่นี่จะมีของให้เรามั้งเออกระเป๋าใกล้ๆยกเลยแล้วกันไว้บนรถเราเหมือนกูไปส่งของไอ้ทหารเลยวะเอ้ยน้ำมันมีปะเนี่ยอู้นิดเดียวเองเหรอมันสูบจากที่นี่ไม่ได้เหรอวะมันมีอยู่แค่นิดนึงเองอ่ะนิดจริงๆอ่ะแม่งกินแล้วแม่งวางเป็นที่ด้วยนะอาหารกระป๋องอ่ะคือแบบไปกินแล้วไม่ก็วางมันบนชั้นเหมือนเดิมอ่ะพวกนี้มันมีไอ้เป็นโจรมีมารยาทจริงโอเคที่นี่น่าจะล้างครับผมของก็ล้างไปด้วยเดี๋ยวลองเดินรอบๆดูก่อนพี่เราให้เราฟาร์ม2 คันเนี่ยถ้าไปนี้ต่อเนี่ยเลี้ยวไปนี้จะมีแคมป์โจรนะถ้าผมจำไม่ผิดแคมป์โจรอีกแคมป์หนึ่งนะครับผมโอเคแต่ว่าเราจะไปสำรวจบ้านหลังนั้นก่อนนะครับกูไปมายังวะจำไม่ได้ด้วยผมโคโดนสไนสองมากเลยตอนนี้ขอเซฟแป๊บนึงนะครับกันเหนียวไว้ก่อนโอเคเราจะขึ้นด้านนี้แทนแล้วกันนะครับแล้วก็วิ่งไปบ้านหลังนี้ก่อนรู้ว่าผมไปมายังน่าจะมีซอมบี้อยู่นะอันนี้อ๋อที่นี่ผมก็มาแล้วนะมีซอมบี้ซะด้วยไม่เดินด้วยไปเดินไปก่อนตรงนี้แต่ของจริงทุกคนซอมบี้แม่งฉลาดโอ้โหพลาดอย่างใหญ่หลวงธนูกูไปไหนวะเนี่ยมันต้องโล่ว่ะมันต้องโล่กับตันเท่านั้นว่ะถ้าจะเอาอย่างเงี้ยมากูพร้อมแล้วทีละตัวนะยอมพร้อมกันหมดล่ะเมื่อกี้ธนูผมไปไหนไม่รู้มาแล้วฮัลโหลแตกหนึ่งจ้าไม่ทันหรอตัวนี้แตกอีกหนึ่งแต่เอาไม่โดนแตกเรียบหมดจังวะลูกธนูบางอันแม่งก็พังไปเลยผมยิงพลาดไปลูกหนึ่งไปไหนวะโอเค
คจะเช็คก่อนครับโอ้มีคอมแบทไหนอยู่เล่มตรงนี้จัดเงี้ยซะเลยอ๋อตรงนี้ที่ผมปิดคลิปเลยนี่หว่าเออใช่ใช่จำได้ทุกคนที่ผมโดนสนายยิงตาจากระยะพันเมตรอะสนายพันเมตรอะจำได้ไหม EV 2อะก็คือที่นี่นะครับผมที่นี่มันโหดโอ้ถุงมือถุงมือหนังสัตว์เหรอ Very Bad Protect อันไหนมันเป็นถุงมือดีบ้างวะเนี่ยผมเจอแต่ Very Bad Very Bad อย่างเดียวเลยโอเคจะไม่มีของครับที่นี่ไม่มีเลยเหรอใช่ป่ะเนี่ยแอลกอฮอล์แจ๋วที่นี่ก็น่าจะเช่นกันนะครับถ้ายังไม่เพิ่มของมาแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็ได้ของเยอะแล้วล่ะมาแล้วเราจะเดินขึ้นไปต่อนะครับมันยังมีบ้านที่ผมไม่ได้สำรวจอีกตรงนี้ผมยังอ๋อก็ตรงแคมป์โจรนี่หว่านี่กูมาอย่างวะเนี่ยลืมฟาร์มจนลืมอ่ะที่นี่มีกระเป๋าอยู่อันนึงเคยมาเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะครับโอเคที่นี่ผมน่าจะมาแล้วล่ะก็เหลือแค่ไปแคมป์โจรนะครับอันนั้นก็เป็นแคมป์โจรเล็กที่ผมเดินออกมาแล้วก็เป็นบ้านใช่บ้านหรือเปล่าวะไอเดี๋ยวที่นี่ไม่ใช่แคมป์โจรเล็กนี่อ๋อยังไม่มาเดี๋ยวทุกคนขออภัยด้วยครับผมหลงจริงๆนะทุกคนอ๋อเออใช่ๆยังไม่มาสะอาดเชียวบ้านหลังนี้น่าจะยังไม่มีของแอดเข้ามานั้นผมไม่สำรวจแล้วกันนะครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนผมคิดถูกใช่ไหมโอเคใน EP 2เคยมาแล้วนะครับที่นี่เดี๋ยวจะเดินไปต่อแล้วกันดูว่ามันจะไปหยุดที่ตรงไหนนะครับอ๋อมาตรงโบสถ์นี่เองบทนี้เข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเดินไปต่อล่ะนี่เดี๋ยวเช็ครถดูก่อนเผื่อมีน้ำมันมีจริงเหรอวะน้ำมันแม่งหายากขึ้นวะมันจะไปประจบกับด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าไปต่อนี่จะเป็นบังเกอร์อ๋อโอเคสิ้นสุดแล้วตรงนี้ผมสำรวจหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันนะครับแล้วก็เราจะขับไปที่แคมป์โจรอีกแคมป์หนึ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปบุกแคมป์โจรอีกแคมป์หนึ่งนะครับผมก็อยู่แถวๆนี้แหละนะแต่ว่าน่าจะเป็นแคมป์โจรที่ปรับเปลี่ยนใหม่อาจจะยากขึ้นนะครับใกล้ถึงแล้วโอเคผมจอดรถไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันเราจะเดินเท้าเข้าไปนะครับก็อย่าลืมที่จะเซฟหนึ่งทีมาในเวลาจริงที่นี่แหละที่จะพิสูจน์ความเป็นชายชาตรีก็คือที่แคมป์โจนั่นเองโอ้มันจะมีตัวสนายหรือเปล่าวะจะเลี่ยงมันยังไงวะเนี่ยผมอยากรู้มากเลยวิธีเลี่ยงตัวสนายมันจะเลี่ยงยังไงวะคือตามันดีเกินเข้าใจปะเหมือนมันล็อกเราไว้เลยนะครับตัวสนายเนี่ยจะเดินมานะมึงเฮียเวลาไอสัตว์มันเห็นผมพลาดแต่มันไม่ยิงมันวิ่งหนีเพิ่งออกมานะ
คลียร์แล้วเคลียร์แล้วยิงใครวะอย่าแตกนะครับโอ้ยเหี้ยมึงยิงใครไว้เหี้ยมึงยิงโหดมากเลยอ่ะตายแล้วมั้งมาแล้วนี่ไงบั๊กมองไม่เห็นกูอยู่ในบ้านถ้าเรากดถ้าเราเปิดเราจะตายเลยนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งมายิงเราแค่นี้เหรอวะโจรอ่ะพกระเบิดไอ้นี่ไปทำไมวะหัวอยู่ไม่นิ่งเลยหัวมึงอ่ะตายไปซะหมดแล้ววะด้านบนเตรียมไว้ก่อนเบอร์มีธนูแม่งใช้ดีจริงนะทุกคนธนูนี่มันเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีเลยนะครับแนะนำว่าสร้างที่ตักเนื้อก่อนเลยเนี่ยไอ้ตักพวกเครื่องในมีเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้ไงเอาเคสอีซี่จังกูว่าค่ายดาเชลยากสุดแล้วล่ะเป็นทหารด้วยนะครับไปเกาะโอ้ไอ้นี่อะไรวะมะเขือเทศไม่มีอะไรแล้วหรอแล้วผมอยากรู้ว่าเราจะปลูกให้มันโตได้ไงวะพวกพืชแต่ผมไม่มีที่รดน้ำต้นไม้อ่ะทุกคนเราจะคราฟได้ไงวะคราฟไม่ได้อ่ะนี่เนี่ยผมไอ้ต้นไอ้นี่ผมไม่โตสักทีเว้ยก็โพดอ่ะมันอยู่ตรงไหนวะไอ้คราฟเครื่องมือมันต้องทำในเวิร์กเบนช์เหรอในเวิร์กเบนช์ก็ไม่มีที่บ้านคราฟยังไงวะโอเคช่างมันเถอะเราไปไขไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะครับตู้ล็อกเกอร์ด้านล่างดูว่ามีของไหมหึน่ายังไม่เพิ่มของเหมือนกันนะที่เนี่ยโอเคก็เคลียร์แล้วที่นี่ครับโอเคครับผมท่านผู้ชมเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับก็ของเราก็ได้ฟาร์มมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมได้มาเพียบเลยนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือเคสมันด้วยนะครับเดี๋ยวดูเคสก่อนโอ้เคสคุณสวยเหมือนเดิมผมจะให้ลูกซองแก่คุณนะอะไรของกูเนี่ยชิบหายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอลองถือก่อนไม่ใช่อันนี้อันนี้ของเราเอ้าแม่อย่าเดินหนีผมสิเดี๋ยวสกอตคนเดียวน่าจะอยู่แคมป์ไหนวะเนี่ยสกอตคิดหนักแล้วคราวนี้ผมใช้ลูกซองแก่คุณนะครับก็ไม่มีอะไรให้แล้วล่ะจะลูกซองยังโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้านะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใน EP หน้านะครับสำหรับเกม Miss Survivor นะครับตอนนี้เราได้ช่วยตัวประกันมาเป็น2คนแล้วนะครับเหลืออีกคนหนึ่งก็คือเจ้าสกอตนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่ชมครับบ๊ายบายหน่อยคริสบ๊ายบายครับ โอเคบ๊ายบายไว้เจอกันโอเคครับผมเจอแล้วนะทุกคนไอ้เครื่องมือที่เอาไว้ทำรดน้ำต้นไม้นะครับก็อยู่ในเวิร์กเบนช์จริงๆด้วยนะครับก็อยู่ในหน้าเนี่ยรูปขวานะครับเครื่องTrue นะครับผมวอเตอร์ลิงแคนนะครับอันนี้นี่เองนะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการคราฟมันแล้วก็ทำสวนเลยแล้วกันโอเคไว้เจอกันครับผม